Photography approach Photography appreciation ใช่ครับไปชมกันเลยครับแล้วก็พัฒนาการในการถ่ายภาพของหนูนะคะกับการเรียนวิชานี้คือในแต่ละวีคเราจะได้เรียนองค์ประกอบหรือหลักการถ่ายภาพที่มันต่างกันออกไปแต่แน่นอนว่าในวีคถัดมาถ้าเราลืมสิ่งที่เราเรียนไปอ่ะมันก็ไม่มีผลอะไรกับการที่ต้องมาเรียนวิชานี้ถูกไหมคะฉะนั้นคือเหมือนเราก็ต้องเก็บทุกวีคทุกวีคหรือสิ่งที่เราเรียนมาในแต่ละวีคอ่ะเอามาใช้ในวีคถัดไปคือไม่ใช่เรียนอันนี้แล้วทิ้งอันนี้ก็คือเรียนเพื่อที่เอามาต่อยอดในอีกวีคนึงแล้วก็สร้างสรรค์ภาพถ่ายออกมาซึ่งสำหรับตัวหนูพัฒนาการคิดได้เองเลยก็คือเราสามารถถ่ายภาพจากมุมมองเล็กๆหรือสิ่งเล็กๆรอบตัวเราจากอุปกรณ์ง่ายๆจากวัตถุง่ายๆที่มันอยู่รอบตัวเราแล้วเราเอามาครีเอทเอามาสร้างสรรค์ให้มันเป็นภาพถ่ายที่สื่อความหมายแล้วก็สร้างอารมณ์ให้กับภาพนั้นได้ดีมากขึ้นเราสามารถมองจากมุมเล็กๆแต่ทำให้มันดูมีความหมายแล้วก็มีอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งของที่มันเป็นอยู่ได้มากขึ้นและที่สำคัญคือเราสามารถทำมันได้เร็วขึ้นด้วยเวลาที่จำกัดหลายๆอย่างมันทำให้แบบเราเรียนองค์ประกอบนู่นนี้นั้นมาแล้วเราก็เอามาจับมารวมกันมันก็ทำให้ภาพถ่ายในแต่ละวีของเรามันมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นพอได้มาเริ่มเรียนครับวิชานี้ทำให้ผมรู้สึกว้าวมากว้าวมากแบบเฮ้ยรูปมี passive framing มี active framing เฮ้ยมี frame in frame มียังไงดีครับคือบางทีเราได้เรียนรู้อะไรมากๆจากวิชานี้เราก็แบบเฮ้ยทำไมเราไม่เคยรู้มาก่อนก็สำหรับวิชานี้หนูรู้สึกชอบแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่สอนให้หนูได้รู้จักอะไรหลายอย่างความคิดหรือว่ามุมมองการมองภาพมันเปลี่ยนไปภาพถ่ายไม่ใช่แค่การกดชัตเตอร์แล้วก็ได้เลยมันขึ้นอยู่กับเรามีมุมมองอย่างไรเราต้องการจะสื่ออะไรเราต้องการเก็บเอลิเมนต์ต่างๆอะไรบ้างให้คนที่รับภาพของเราเขาได้เข้าใจความหมายที่เราจะสื่ออย่างไรบ้างหนูก็รู้สึกว่าการเรียนโฟโต้มันให้อะไรหลายอย่างเรามองการถ่ายรูปเปลี่ยนไปมันสามารถสื่อความหมายได้มันสามารถใช้เป็นตัวแทนในสัญลักษณ์โดยไม่ต้องพูดออกมาได้เรารู้สึกว่าในรูปภาพนั้นมีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นจากวันแรกๆที่ยังไม่รู้การจัดวางองค์ประกอบไม่รู้แสงเงาอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบเขียนภาพให้มันมีความหมายมีมูฟเมนต์มีอะไรต่างๆได้มากขึ้นมีการพัฒนาเรื่อยๆครับมาตั้งแต่วีคแรกจนถึงวีคที่13ครับได้รู้ถึงองค์ประกอบนะครับหลักการถ่ายภาพต่างๆได้เห็นภาพจากคนดังๆครับทำให้ผมมีแรงบันดาลใจมากขึ้นในการถ่ายภาพครับผมการเรียนวิชานี้ครับช่วยให้ผมมีความสุขในการถ่ายรูปมากขึ้นครับขอบคุณสำหรับวิชานี้ครับผมสำหรับทั้งหมดที่ผ่านมาจากการถ่ายภาพ13วีคนะคะทำให้เราได้ประสบการณ์มากมายเลยก็ได้ความรู้เพิ่มเติมจากเดิมเยอะขึ้นด้วยนะคะจากการที่แต่ก่อนเราถ่ายภาพอาจจะไม่ได้มองสิ่งนี้ว่ามีคุณค่ายังไงมีมุมมองที่แตกต่างจากภาพอื่นยังไงมีรายละเอียดของภาพมีองค์ประกอบของภาพอะไรบ้างแต่หลังจากได้เรียนทำให้ก่อนที่เราจะถ่ายอะไรทำให้เราได้คิดมากขึ้นว่าถ้าเราถ่ายสิ่งนี้แล้วนะภาพนี้จะสื่อความหมายอะไรออกมาได้บ้างคนอื่นจะเข้าใจเหมือนกับเราไหมองค์ประกอบของภาพจะมีอะไรบ้างซึ่งจะทำให้ภาพของเราดูสวยขึ้นแน่นอนแล้วแล้วก็ที่มาเลือกเรียนวิชานี้ก็เพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ